ยังไม่รอดท่านใช้สิทธิ์พาดพิงใช่ไหมครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการุณโหสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นนะครับก็ขออนุญาตในไหนลุกขึ้นยืนแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตได้ใช้เวลาสักชั่ววินาทีในการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราถือว่าเป็นพรรคที่เก่าแก่ครับเป็นพรรคที่ทำงานคู่กับสังคมไทยมายาวนานแต่ในวันนี้เองครับในวิกฤตนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านนำมาใช้เป็นโอกาสมาใช้วลีมาใช้น้ำลายในการที่จะมากลบคราบเหงื่อของพี่น้องผู้ทำงานมอบความสุขให้กับประชาชนท่านประธานครับขออนุญาตเข้าใจสิทธิพาดพิงเลยนะครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยนั้นท่านเก่งกรุณครับท่านรัชดาประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานคะดิฉันรัชดามีพรนะคะรัชดาพรค่ะก็ประท้วงท่านประธานนะคะที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายอ่ะพูดในประเด็นที่มันไม่ใช่เรื่องพาดพิงเลยนะคะพูดไปอยู่ตั้งนานเพื่อที่จะว่ากล่าวคนอื่นเขาท่านประธานต้องเข้มงวดค่ะท่านประธานมัวแต่คุยกับท่านอื่นอยู่ไม่ได้นะคะขอบพระคุณผมเพิ่งรับเรื่องว่าท่านอภิรักษ์จะอภิปรายต่อเชิญท่านเก่งกรุณครับเอาโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านเสียหายผมฟังอยู่นะขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนพูดมากครับแล้วก็กราบยืนยันว่าในการพาดพิงนั้นผมก็จะตอบเป็นประเด็นครับมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเลยครับสำหรับที่ท่านสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับถือว่าเป็นพี่ชายที่เคารพของผมนั้นได้กล่าวพาดพิงให้เกียรติผมบอกว่าผมเองเป็นคนนะครับไปอ่านตามหนังสือไปฟังตามในอำเภอปากเกร็ดบอกว่าผมพาคนไปรื้อคลองประปาด้วยความเคารพครับวันที่20ตุลาคมเวลา 3:00 น.น้ำเริ่มเข้าคลองประปาครับในเวลาเย็นตั้งแต่บ่ายนะครับยันเย็นมีพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นของกรุงเทพมหานครคือเขตดอนเมืองหลัก4แล้วก็พี่น้องชาวปากเกร็ดก็มีวิวาทะมีปากมีเสียงกันเนื่องจากท้องถิ่นนะครับของปากเกร็ดนั้นได้มาปั้นคันดินในแนวคลองประปาแนวเรียบคลองประปานะครับตั้งแต่ถนนศรีสมานไปจนถึงถนนแจ้งวัฒนะผมเองครับผมเองเป็นคนที่ไปประสานงานแล้วก็ขอร้องในการที่จะให้ทางกรมชลประทานนั้นได้มาปั้นคันดินทั้งสองแนวครับในเวลาประมาณ2 ทุ่มผมได้ไปประสานงานได้ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางปากเกร็ดโดยมีท่านสสมนตรีขออนุญาตที่เอ่ยนามครับท่านสสเฮงของปากเกร็ดครับในการพูดคุยบอกว่าการปั้นคันดินนั้นทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหลายๆหมื่นคนตั้งแต่แนวดอนเมืองถึงหลัก4ก็ตกลงกันได้ครับตกลงกันได้ก็คือว่าทางปากเกร็ดนั้นบอกว่ามีรถแบ็คโฮอยู่10คันจะแบ่งรถให้ฝั่งละ5คันแล้วก็นำมาปั้นดินเลาะคลองประปาทั้ง2ฝั่งไปนั่นคือสิ่งที่เราทำครับเราไม่ได้ไปพังคันดินครับและในเวลาประมาณ5 ทุ่มมีพี่น้องประชาชนนั้นไม่พอใจเนื่องจากทางฝั่งปากเกร็ดไม่ทำตามคำพูดฝั่งปากเกร็ดนั้นใช้รถเดินบนถนนเลียบคลองประปาปั้นดินตลอดแนวไประยะทางเป็นกิโลเมตรแต่ในฝั่งดอนเมืองที่ตกลงกันไว้นั้นไม่ทำครับผมได้ประสานงานไปกับท่านสสมนตรีท่านสสมนตรีบอกว่าพี่โดนงานเก่งพี่โดนวางงานผมเองก็ได้กลับไปเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนผมก็ไปบอกครับว่าพี่น้องที่รักครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำนั้นเป็นคำรับปากของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบกับบ้านเมืองในฝั่งปากเกร็ดแต่ในตอนนี้เขาไม่ทำตามคำพูดฉะนั้นแล้วในสิ่งที่พูดคุยกันมาตอนหัวค่ำนั้นผมถือว่าผมไม่ได้รู้ไม่ได้ยินไม่รับผิดชอบอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมผมขอกลับขออนุญาตครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่ามีคลิปท่านเปิดมาสิครับ
ว่ารถของใครเป็นคนไปจ้วงดินทิ้งฝั่งปากเกร็ดครับรถ5คันเป็นรถของใครครับดอนเมืองแม้แต่ปัญญาจะมีมอเตอร์ไซค์ข้ามมายังไม่ได้เลยครับน้ำมันท่วมรถแบ็คโฮเป็นของฝั่งปากเกร็ดครับ5คันเขาทำงานเขาเองโดยที่ผมก็ไม่รับรู้หลังเวลานั้นผมก็กลับบ้านครับเช้ามาดูตามข่าวครับบอกว่ามีนายอำเภอปากเกร็ดคนหนึ่งไปออกรายการโทรทัศน์บอกว่าเขาว่ากันว่าสสการุณหัวสกุลพาคนมาพังดินโดยเอารถแบ็คโฮมาจากฝั่งดอนเมืองเท็จครับขออนุญาตท่านประธานครับถ้าท่านสาธิตนั้นจะใช้ข่าวมาแปะใช้ข่าวมาอ่านใช้ข่าวมาชี้โดยที่ไม่ทำกันบ้านเนี่ยผมถือว่าไม่สมเกียรติกับท่านครับท่านเป็นอดีตถึงนายกรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักท่านนำข่าวปัดตัดแปะจากหนังสือพิมพ์จากสื่อโทรทัศน์แล้วเอามาอ่านบรรยายเชื่อได้หรือครับก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับชัดเจนนะครับว่าผมเองนั้นไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมเองเป็นคนที่จะปกป้องครับเพราะผมเชื่อว่าน้ำประปานั้นคือหัวใจสำคัญไฟดับไม่เป็นไรครับน้ำท่วมไม่เป็นไรครับแต่น้ำประปาต้องมีใช้และต้องสะอาดด้วยผมยืนยันว่าผมเป็นคนปกป้องของประปาครับหลังจากนั้นมาผมก็ประสานงานนะครับผ่านผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็ประสานกับกรมชลประทานเป็นคนพาไปชี้จุดให้ปั้นคลองประปาทั้งสองฝั่งครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าผมเองนั้นเป็นคนปกป้องคลองประปาครับเข้าสู่เรื่องอีกเรื่องนึงครับที่ถูกพาดพิงในสปป.ครับวันที่8ตุลาคมครับเป็นวันที่สปป.นั้นได้เปิดขึ้นวันแรกก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับคุณพ่อผมกิติศักดิ์ขันธสงเคราะห์ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับวันแรกเลยครับเราเองนั้นก็ถือว่าเป็นสสในพื้นที่ที่มีโอกาสแล้วจะต้องทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนผมเองก็ได้อาศัยทีมงานที่มีอยู่ไปหาแนวร่วมก็คืออาสาสมัครจิตอาสาวันหนึ่งท่านเชื่อไหมครับถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยจะมีคนมาวันละ 5,000 คน 10,000 คนเหรอครับในการมาเป็นจิตอาสาในการนำน้ำใจนั้นมาช่วยกันทำสิ่งของเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนวันแรกครับคุณพ่อกิติศักดิ์หัตถสงเคราะห์นำสิ่งของถุงยังชีพมามอบมีคนหวังดีเอาชื่อท่านไปแปะครับอีกฝ่ายหนึ่งครับก็เอาไปลงสาดเสียเสถียรบอกว่าท่านเอาของไปแล้วไปติดชื่อเอาไปแจกคนละมุมเลยครับนั่นคือน้ำใจเริ่มแรกจากคุณพ่อกิติศักดิ์หัตถสงเคราะห์ท่านมามอบให้เราเป็นคนรับครับเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเริ่มของทานน้ำใจเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ปากต่อปากออกไปแล้วท่านจะเห็นครับว่าภายในราวัน2วันนั้นมีผู้ประท้วงครับคุณเก่งเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับบุญยอดสุทินไทยประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานครบัญชีรายชื่อครับขออภัยท่านประธานครับผมประท้วงสั้นๆเลยครับขอกระชับหน่อยนะครับประเด็นของท่านที่ถูกพาดพิงแล้วเสียหายไม่อย่างนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็เดินไม่ได้ครับท่านครับขอความเห็นใจจากสมาชิกฝากนุ่นด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านเก่งก็กระชับนะครับท่านก็โดนพาดพิงเยอะนะผมอนุญาตสรุปด้วยนะครับท่านกราบขอบคุณท่านประธานครับผมพยายามจะกระชับครับผมพูดไม่เก่งครับท่านประธานที่เคารพครับวันที่8เป็นวันเริ่มครับและเราเองนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสสหรือประชาชนทั่วไปนั้นนะครับก็มีจิตใจที่อยากจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองครับทนไม่ได้หรอกครับที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับความยากลำบากแล้วเราจะนิ่งดูดายผมย้อนกลับไปนิดเดียวครับก่อนหน้านั้นครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาอ่างทองผมไปมาทุกจังหวัดครับก่อนวันที่8และก่อนหน้านั้นอีกครับอำเภอสิงหนครนะครับจังหวัดสงขลาผมก็ไปมาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับมีดินถล่มมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตในเวลานั้นครับผมก็ได้มีโอกาสไปกราบพี่ชายของผมที่ผมเคารพขออนุญาตเอ่ยนามครับพี่ประพรเอกอุรุท่านนิพนธ์บุญญามณีครับไปร่วมงานศพกันครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเรานั้นเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยเห็นความยากลำบากไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนนั้นเราต้องทำครับครับเอาเฉพาะในส่วนที่ท่านเสียหายพอนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในสปป.นะครับวันแรกๆนั้นเราเป็นคนพื้นที่เราทราบครับว่ามีสปป.นั้นมาตั้งที่ดอนเมืองเราเองก็ได้พาพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือ
ราชการนั้นมีสิ่งใดที่ให้เราช่วยเหลือนั้นเราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับและผมเองกราบยืนยันครับว่าทุกอย่างที่ทำนั้นทำด้วยความตั้งใจและทำด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อหน้านี้หรือต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีผลร้ายแรงสักเพียงใดครับผมน้อมรับถ้าผิดครับอย่าเพียงแค่ให้ออกหรือถอดถอนเอาไปประหารนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมอึดอัดที่สุดในระบอบประชาธิปไตยของพวกเราสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่อึดอัดที่สุดในสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าในเมื่อประชาชนจะตายต่อหน้าท่านจะให้ผมนิ่งดูดายได้หรือครับผมไม่ใจดำเหมือนพวกท่านหรอครับพอละพอละครับท่านเก่งไม่ว่าใครละครับเอาเฉพาะท่านใจดีพอละครับท่านประธานครับผมถูกต่อว่าต่อขานต่างๆนานาแก้แล้วแก้อีกครับบิ๊กแบ็คก็อีกครับไปกราบการพี่น้องประชาชนไปขอร้องพี่น้องประชาชนว่าอย่ามาลื้อท่านเก่งครับมีคนประท้วงท่านอัธพรเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมอัธพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีประชาธิปัตย์ผมเองประท้วงท่านผู้อภิปรายคุณเก่งข้อ61ที่จริงผมเห็นใจไม่อยากจะประท้วงเพราะเดือนที่ผ่านมาท่านเจออะไรหนักๆมาเยอะนะครับแต่ว่าท่านใช้เวลาไปมากพอสมควรถ้ากระชับรัดกุมไปกว่านี้ก็จะทำให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสทำงานมากยิ่งพอแล้วครับท่านอภิปรายผมเข้าใจท่านเก่งครับสรุปได้แล้วครับเชิญครับถ้าไม่ต้องประท้วงแล้วครับผมให้ท่านเก่งพูดแล้วครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่อึดอัดแล้วก็อัดอั้นพอสมควรครับว่าวันนี้ได้มีโอกาสพูดก็อยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้คิดนะครับท่านประธานครับสำหรับอีกกรณีนึงนะครับเกี่ยวกับบิ๊กแบ็คที่พูดกันนักกันหนาครับเราก็เห็นครับว่าสิ่งต่างๆที่เราพยายามนั้นก็คือพยายามที่จะช่วยหลายๆหน่วยงานในการแก้ปัญหาทั้งระบบผมเองถูกเป็นจำเลยมาตลอดครับแต่เวลาแก้ข่าวแล้วก็ไม่เอามาพูดกันครับท่านบุญยอดเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับบุญยอดสุขินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อนะครับผมอยากให้บรรยากาศของการประชุมเนี่ยไปได้ด้วยดีถ้าผมเห็นว่าท่านประธานพยายามจะควบคุมนะครับแต่เรื่องบิ๊กแบ็คไม่มีใครพูดนะครับเพราะฉะนั้นการพาดพิงในสิ่งที่ตัวเองเสียหายเท่านั้นและควรจะต้องกำหนดเวลาหรือกำกับเวลาพอสมควรนะท่านประธานครับบุญยอดผมเข้าใจนะครับท่านเก่งครับก็เอาเฉพาะส่วนที่ท่านถูกพาดพิงไม่ถูกพาดพิงท่านไม่ต้องพูดหรอกครับเอาเฉพาะส่วนที่ท่านเสียหายท่านประสิทธิ์อย่าประท้วงนะครับจะให้ท่านเก่งได้โอกาสได้ชี้แจงมากกว่าเพราะท่านถูกกล่าวหาเอาเชิญครับท่านจับประสิทธิ์นิดเดียวครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์กระผมขอประท้วงท่านประธานครับทำผิดข้อบังคับข้อที่8เมื่อครั้งที่ผู้อภิปรายนายสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยอภิปรายท่านประธานก็บอกสมาชิกว่าไม่ต้องประท้วงนะครับปล่อยให้ผู้อภิปรายไปก่อนเสร็จแล้วเมื่อคุณการุณโหสกุลนี่ถูกพาดพิงแล้วเมื่อถึงคิวเขามั่งนี่เขากำลังอธิบายกำลังอภิปรายอยู่นี่มีฝ่ายตรงกันข้ามลุกขึ้นประท้วงท่านประธานก็อนุญาตท่านประสิทธิ์ครับการประท้วงเป็นสิทธิ์ของผู้แทนแต่ว่าผมมีหน้าที่วินิจฉัยเหมือนท่านลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านนั่งลงนะครับผมจะให้ท่านเก่งใช้สิทธิ์เฉพาะในส่วนที่เสียหายเท่านั้นนะครับท่านผมต้องยึดข้อบังคับคนนำหน้าที่ประธานต้องยึดข้อบังคับเป็นหลักแต่ท่านต้องเข้าใจก็ผมให้ท่านประท้วงแล้วไงฮะผมพยายามรักษากติกาให้ดีที่สุดเพื่อให้การประชุมราบรื่นนะท่านประสิทธิ์นั่งลงนะครับผมอนุญาตให้คุณเก่งการุณพูดต่อแล้วครับเดี๋ยวถ้าท่านประท้วงฝั่งนู้นประท้วงก็เหมือนเดิมอีกฮะท่านนั่งผมเข้าใจแล้วครับผมให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถูกพาดพิงนะครับก็ในส่วนที่เสียหายข้อบังคับเขาว่าอย่างนั้นนะครับไปจะผู้ถูกพาดพิงจะอภิปรายไม่ได้ท่านเข้าใจขอให้ท่านเก่งได้แก้ข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาเพราะท่านถูกพาดพิงท่านประธานปล่อยให้ฝ่ายโน้นท่านต้องนั่งนะครับท่านประสิทธิ์ท่านต้องนั่งนะครับผมใช้ข้อ8อย่างเคร่งครัดนะครับเชิญท่านเก่งกรุณครับกราบขอบคุณท่านประธานครับผมก็คงใช้เวลาไม่เยอะหรอกครับท่านประธานครับเพราะว่ามีพี่ฝ่ายค้านก็ต้องการพูดอีกเยอะนะครับท่านประธานครับ
ผมกราบเรียนครับว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการทำงานตลอดระยะเวลาก่อนน้ำท่วมจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองมีความตั้งใจครับที่จะเป็นอะไรก็ได้ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้คลายความทุกข์ได้มีรอยยิ้มอยู่บ้างครับหลายๆท่านก็เชื่อแต่ละหลายอย่างแต่ผมเองเชื่อครับว่าน้ำลายไม่มีทางล้างคราบน้ำตาได้ครับณตอนนี้ถ้าไหนๆจะเอาน้ำมาทำเป็นการเมืองแล้วผมก็ขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับว่าในกรุงเทพมหานครของผมนั้น10เขตที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นของพรรคเพื่อไทยครับน้ำท่วมท่วมมานานแล้วครับก่อนที่จะท่วมผมได้กราบกรานครับไปถึงท่านผู้ว่าไปถึงสำนักระบายน้ำให้พร่องน้ำในคลองเปรมให้ผมหน่อยไม่ได้รับการตอบรับครับผมก็ขอฝากท่านว่ายังไงก็ฝากไปถึงพี่ๆที่มีอำนาจมีศักยภาพนะครับในกรุงเทพมหานครได้กรุณาครับผมจะเป็นท่านเก่งหรือวันหน้าจะเป็นไอ้เก่งก็ช่างครับผมขอเพียงแต่ท่านนั้นช่วยทำงานให้พี่น้องประชาชนให้แล้วความสุขเหมือนที่พรรคเพื่อไทยทำนะครับกราบขอบคุณครับท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการุณโหสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้เรียกชื่อจริงนามสกุลจริงผมนะครับผมการุณโหสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับสำหรับคุณสิริโชคโสภานะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามครับบอกว่าผมเองนั้นนำความเท็จมากล่าวในสภาด้วยความเคารพครับแล้วก็พูดต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีจัดชุดใหญ่ให้อีกก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านไปถึงคุณสิริโชคนะครับใหญ่กว่านี้ผมก็เจอมาแล้วครับสำหรับสิ่งที่คุณสิริโชคพูดนั้นถือว่าเด็กสำหรับผมมากท่านประธานครับขออนุญาตนะครับในสิ่งที่นายสิริโชคโสภาได้เอามาฉายนะครับเราไปดูว่ารถคันนั้นเป็นของใครมาจากไหนถ้ามีรถเอาเป็นว่าเช่ามาหรืออะไรมาจากฝั่งดอนเมืองก็ได้ผมกล้ายืนยันตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าเป็นรถทางปากเกร็ดผมยินดีลาออกครับลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมถามกลับไปในสิริโชคโสภาครับว่านายสิริโชคโสภาว่าการุณโหสกุลพูดเท็จนั้นนายสิริโชคกล้าหรือไม่ที่จะลาออกเหมือนกับผมถามเท่านี้แล้วครับไม่มีสิ่งใดๆเลยที่จะเคลือบแฝงครับและกราบเรียนครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ครับด้วยหัวจิตหัวใจหลายๆคนมาช่วยกันนั้นผมถือครับว่าเป็นจิตใจที่อาสาและทุกคนนั้นพร้อมที่จะพูดเก่งครับมีทั่วทวงแล้วครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมนัทมนัสฐานกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ผมต้องมาทวงท่านประธานเรื่องการควบคุมการอภิปรายในสภาตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้นะครับ 14:00 นแล้วผู้อภิปรายของผมได้เพิ่งพูดไปแค่2คนเท่านั้นแล้วก็มันก็จะมีการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาอย่างกรณีนี้ท่านผู้กำลังใช้สิทธิพาดพิงก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่ตนโดนพาดพิงคืออะไรแต่ในท้ายสุดก็จะมีการต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไม่จบผมเชื่อว่าถ้าท่านประธานไม่สรุปใจความให้สั้นนะครับและไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าผู้อภิปรายผมไม่ครบหรอกครับผมพยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับผมขอความกรุณาว่าอย่าได้พยายามพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็จะมีการประท้วงอย่างนี้ฮะไม่จบสักทีผมก็อยากฟังเพราะนั้นคุณการุณกรุณาได้สรุปนะครับนะเอาสั้นๆแล้วไม่พาดพิงกันแล้วครับเป็นสุภาพบุรุษผมเชื่อท่านเป็นสุภาพบุรุษนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมการุณโหสกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยผมไม่มีตอดเล็กตอดน้อยครับถ้าไม่มีสิ่งใดที่พาดพิงมาผิดๆกับผมก็จะไม่ลุกขึ้นมาชี้แจงผมไม่ใช่สภาเปลืองครับท่านประธานครับเหมือนที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกล้ายืนยันครับว่ารถแต่ละคันนั้นผมมั่นใจว่าเป็นของปากเกร็ดที่จ้างมาหรือที่เอามาจากองค์กรใดๆองค์กรท้องถิ่นฉะนั้นแล้วก็ขอไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ผมท้าทายต่อ
ถ้าเผื่อนะครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถแม้แต่คันเดียวไม่ว่าเสียงนั้นจะออกมาอย่างไรไม่ว่าภาพนั้นจะมาชี้ท่านไปดูนะครับตรวจสอบรูปพรรณสันฐานของรถได้นะครับผมท้าลาออกนะครับและอีกสิ่งนึงครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ถ้าท่านไม่พลาดพิงผมนั้นผมก็จะไม่ลุกขึ้นมาใช้เวลาเปลืองครับสิ่งต่างๆที่ผมเองนั้นนะครับได้ทำมาทั้งหมดรวมกระทั่งพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสานะครับทุกคนนั้นตั้งใจครับตั้งใจอยากจะทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าวันนี้วินาทีนี้หรือในวันข้างหน้าจะเกิดสิ่งใดๆขึ้นกับผมผมยังยืนยันว่าผมจะทำในสิ่งที่ทำที่ผ่านมาและวันนี้ครับหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จผมจะกลับไปจมอยู่กับน้ำกับคุณดอนเมืองต่อตลอดไปครับกลับขอบคุณครับท่านอภิรักษ์เลยครับ